ธรรมกับโลกตอนนิยามความเป็นพระโสดาบันจากมนุษย์สู่อริยะเจ้ามหานามะอย่ากลัวเลยมหานามะอย่ากลัวเลยมหานามะความตายของท่านจักไม่ต่ำซามการกริยาของท่านจักไม่ต่ำซามมหานามะอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการย่อมเป็นผู้มีปกติน้อมไปในนิพพานโน้มไปสู่นิพพานเอนไปทางนิพพานโดยแท้ธรรม4ประการอย่างไรเล่าธรรม4ประการคือมหานามะอริยสาวกในกรณีนี้1เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและข้อปฏิบัติให้ถึงวิชาเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โรคอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนควรฝึกอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้2เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้3เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วอันได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษสีคู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษนั่นแหละสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาเป็นสงฆ์ควรแก่การสักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นสงฆ์ควรรับทักษิณาทานเป็นสงฆ์ที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอัญชลีเป็นสงฆ์ที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้4เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าพระอริยเจ้าเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พลอยเป็นศีลที่เป็นไทย
จากตัณหาเป็นศีลที่ผู้รู้ท่านสรรเสริญเป็นศีลที่ตัณหาและทิฏฐิไม่ลูกคำเป็นศีลที่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิดังนี้มหานามะเปรียบเหมือนต้นไม้น้อมไปในทิศปราจีนโน้มไปสู่ทิศปราจีนเอ็นไปทางทิศปราจีนต้นไม้นั้นเมื่อเขาตัดที่โค่นแล้วมันจะล้มไปทางไหนมันจะล้มไปทางทิศที่มันน้อมไปโน้มไปเอ็นไปพระเจ้าค่ะมหานามะฉันใดก็ฉันนั้นอริยสาวกประกอบพร้อมแล้วด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้ย่อมเป็นผู้มีปกติน้อมไปในนิพพานโน้มไปสู่นิพพานเอ็นไปทางนิพพานโดยแท้แลพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่19สุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายมหาวารวรรคหน้าที่465ถึงหน้าที่466ข้อที่1511ถึงข้อที่1512ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะรายการธรรมกับโลกนะทีนี้เราก็ยังอยู่กับเรื่องเดิมนะคะเรื่องความเป็นพระโสดาบันเราจะมาทำนายกันและทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เป็นคนธรรมดาแต่อยู่ในฐานะผู้ปกครองนะคะซึ่งทุกคนก็ฟังพระสูตรกันไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ประเด็นเลยนะคะเพราะว่าเรามีช่วงอธิบายพระสูตรใช่ไหมแล้วเรายังมีช่วงไลฟ์สดกันอีกนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับคุณแม่ดีกว่านะคะเพื่อให้เวลามันรันไปอย่างเวลาที่เหมาะสมเนาะคุณแม่สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณเจนจิราค่ะคุณแม่วันนี้คุณแม่ก็เกริ่นไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วแหละว่าพูดถึงความเป็นพระโสดาบันและพูดถึงบุคคลที่มีฐานะเป็นชั้นปกครองนะคะคือเจ้ามหานามค่ะเอ๊ะเรียกยังไงดีคะเจ้ามหานามหรือเจ้ามหานามะคือบางคนเขาก็เรียกมหานามแม่ได้ยินเรียกแต่บางทีแม่ส่วนใหญ่เรียกจะเจ้ามหานามะอ่ะเอาเป็นว่าในเทปนี้นะคะอาจจะกล่าวถึงเจ้ามหานามะหรือเจ้ามหานามก็คือเป็นบุคคลคนเดียวกันนะคะทุกคนจะได้ไม่สับสนแล้วก็จะได้ไม่มีใครมาตีกับเรานะคะ เราไม่พร้อมตีกับคนอื่นก็ต้องบอกว่าเจ้ามหานามะนี่ก็มีทั้งเจ้าฤชวีเจ้าสักยะอันนี้เจ้าสักยะเจ้าสักยะสักยะวงคือวงของพระพุทธเจ้าคือมีเป็นชั้นปกครองเป็นพวกเชื้อสายนั่นเองนะคะค่ะท่านนี้ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เลิศในการทำทานที่ลดปราณีค่ะท่านผู้นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่เป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่านหนึ่งค่ะค่ะก็มีฐานะเนี่ยอย่างคราวที่แล้วเราพูดถึงความเป็นบุคคลธรรมดาใช่ค่ะเนาะเป็นแต่ก็ยังอยู่ในข่ายของปัญญาชนใช่อันนี้เนี่ยเราก็พูดในฐานะที่เจ้ามหานามเนี่ยเป็นชนชั้นปกครองใช่ค่ะเอ๊ะทำไมถึงเริ่มต้นประโยคด้วยอย่ากลัวเลยมหานามอย่ากลัวเลยความตายของท่านจักไม่ต่ำสามการกิริยาของท่านจักไม่ต่ำสามอ๋อมันมีเรื่องราวมันมีเรื่องราวสมัยนั้นที่เจ้ามหานามะเนี่ยศรัทธาแล้วก็มาฟังธรรมพระพุทธเจ้าสม่ำเสมอเลยแต่มีอยู่ช่วงนึงที่ท่านป่วยค่ะท่านป่วยแล้วท่านก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าท่านต้องแบบว่าเสียชีวิตไปหรือว่าตายกระทันหันเนี่ยค่ะท่านจะทำยังไงท่านจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งเพราะไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็มีเหตุอย่างนี้นี่เองใช่ก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะถึงเราจะเป็นอริยสาวกถึงจะเป็นอริยสาวกแต่ตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้บรรลุธรรมยังไม่ได้อะไรก็มีความหวั่นไหวตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้เป็นอาจจะเป็นช่วงแค่
ทำทานมีความศรัทธาและศรัทธาแล้วฟังทำแล้วคือเริ่มมีความสงสัยแล้วก็เอ๊ะยังไงดีนะคะใช่ก็เลยนึกถึงกับนี่คือที่มาของประเด็นนั่นแหละใช่แสดงว่ามีการเหมือนกับบอกกล่าวว่าอย่ากังวลเลยมีการถามตอบถามตอบนะคะกังวลเลยว่าทำสี่ประการอย่างไรเล่าก็พูดคุยกันไปสี่ประการซึ่งจริงๆก็โสดาปัตติยังคะสี่ใช่เช่นกันซึ่งจริงโดยเราก็คุยกันมาหลายเทปแล้วเนาะใช่แล้วก็ยังพระโสดาบันจะต้องคุยกันบ่อยๆหลายๆเรื่องนี้นะคะอันนี้ก็มาเป็นซีรีส์กันเลยทีเดียวนะคะทุกคนใช่นะคะก็บอกว่ามหานามอริยสาวกในกรณีนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวก็คือประเด็นที่หนึ่งก็คือเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าใช่นะคะเป็นที่สำคัญนะอีกประเด็นหนึ่งที่รู้สังเกตมากเลยมักจะทุกประโยคจะบอกว่าพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและข้อปฏิบัติให้ถึงวิชาเป็นผู้ไปแล้วดีเป็นผู้รู้โรคอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนควรฝึกอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์อันนี้ด้วยสังเกตว่าเวลาพูดถึงพุทธองค์ในฐานะที่ในลักษณะเวลาเราพูดถึงเหตุเรื่องความศรัทธาในพุทธเจ้าในโสดาปัตติยังคสิเนี่ยมักจะใช้คำนี้ยาวๆเต็มๆก็เพราะว่าให้เห็นว่าสิ่งที่พุทธองค์เนี่ยตรัสรู้เนี่ยมันสามารถที่จะบอกไงพระองค์ก็เป็นคนแรกแม่ที่พระองค์ได้เห็นทุกข์ของการเกิดเพราะความเป็นพระพุทธเจ้าท่านบริสุทธิ์นะแล้วท่านก็สามารถที่จะบอกเราสามารถเข้าถึงเหตุและผลได้ว่าเนี่ยความทุกข์มันเป็นธรรมดานะซึ่งมันเป็นของบันของมันแบบนี้เพราะทันทีที่การเกิดเป็นทุกข์อ่ะการแก่เป็นทุกข์อ่ะการพัดภาคเป็นทุกข์เราก็ดูดิเป็นจริงไหมมันก็จริงแฮะก็คือที่พูดถึงในยะของพุทธองค์แบบนี้นะคะก็เพราะว่าจะได้เห็นว่าศรัทธาในพุทธเจ้าเนี่ยศรัทธาเพราะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไม่ได้ศรัทธาเพราะพระพุทธเจ้าแต่ศรัทธาท่านเพราะสิ่งที่ท่านปฏิบัติได้และกระทำได้ได้แล้วเราสามารถทำตามท่านได้พอไม่อย่างนั้นลูกก็มองว่าเอ๊ะความศรัทธาในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบไม่ใช่สวดไม่ใช่อ้อนวอนไม่ใช่ไม่ใช่เพราะนั้นศรัทธาเนี่ยมันคนละความหมายกับศรัทธาในความรู้สึกอื่นๆเพราะนั้นศรัทธาเนี่ยต้องแยกทุกคนควรจะต้องเข้าใจประเด็นนี้ก่อนว่าศรัทธามันไม่ใช่ศรัทธาแล้วท่านช่วยอะไรได้ท่านบอกแผนที่ได้นะใช่นะเป็นศรัทธาที่เป็นอีกนัยยะหนึ่งท่านเป็นครูที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าถ้าดูสิท่านก็อดทนน่ะในการที่แบบบางคนยังเมินท่านเลยอ่ะใช่ท่านแค่คนคนหนึ่งแล้วท่านบำเพ็ญทุกกิริยาถึง6ปีแล้วท่านก็บำเพ็ญต่อมาอีก49วันกว่าจะตัดสินใจที่ไปหาท่านปัญจวัคคีย์เอาแค่เราแค่ชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยก็ว่ายากแล้วนะใช่คนคนหนึ่งจะทิ้งเรื่องราวทิ้งประสาทที่รักมากมายค่าราชบริพารมันไม่ใช่ง่ายอ่ะค่ะมันไม่ใช่ง่ายเลยที่เราจะทิ้งแม้แค่เราอ่ะจากบ้านมาแค่3วัน7วันยังทุรนทุรายอยากจะกลับไปสิงสถิตอยู่ที่บ้านคุณแม่ค่ะไม่ต้องพูดถึงบ้านค่ะพูดแค่ห่างโทรศัพท์30นาทีแบตจะหมดก็เครียดแล้วค่ะใช่นั่นภาษาอะไรกับสิ่งที่สิ่งที่พระองค์ทำอ่ะว่าเนาะต้องละความยิ่งใหญ่อันนี้นะคะก็ไม่ธรรมดาหรอกใช่วิชาก็คือพระองค์ได้ไปเห็นความจริงนะคะเพราะนั้นเนี่ยโสดาปัตติยังคสีเนี่ย1ก็คือเรื่องนี้แหละศรัทธาพุทธเจ้าแต่ศรัทธาในลักษณะนี้ๆๆแบบนี้นะนะคะต่อมานะคะเจ้าก็พูดถึงเจ้ามหานามก็พูดอีกว่าเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมนะคะแต่เป็นพระธรรมในฐานะนี้อีกก็เหมือนกับก็เน้นอีกคุณแม่ก็เน้นว่าเน้นถึงการน้อมมาเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้ได้เฉพาะตนซึ่งคราวที่แล้วเราก็พูดเรื่องนี้อีกแล้วก็เหมือนกับว่าเชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องผลของการ
กระทำแล้วสามารถเช็คได้ถ้าท่านไม่หวั่นไหวอย่างเนี้ยค่ะเนี่ยสองแล้วนะก็ยังอยู่กับโสดาปัตติยังคสีอีกอะ นะคะแล้วก็ข้อ3ค่ะนะคะด้วยข้อ3นะคะคือก็พูดถึงความเริ่มใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์แต่เป็นพระสงฆ์ในฐานะไหนเนี่ยพระสงฆ์ในนี้คือคู่แห่งบุรุษ4คู่นี้คือพระโสดาบันมรรคพระโสดาบันผลลูกคือสงฆ์ของพระพุทธองค์เนี่ยคือคู่ที่ไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นี่คือผู้ที่ทำความเพียรแล้วอ่ะลูกเป็นอริยะแล้วอ่ะก็คือยังอยู่ในเรื่องที่คุณมีความศรัทธากับเรื่องนี้สุดคือหนึ่งในสาระสำคัญซึ่งเจ้ามหานามเนี่ยก็อย่ากลัวเลยว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าให้ดูหลักเกณฑ์นี้จะได้ไม่กลัวว่าความต่ำซ้ำความตกต่ำความตายจะไปในที่ต่ำเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถ้ามีอย่างนี้อยู่ใช่นะคะอันเนี้ยเป็นตัวที่เราจะถูกมองชีวิตเป็นนาบุญของโลกนะซึ่งหลายๆคนก็เราจะทำบุญทำทานเนี่ยเราต้องเลือกนาบุญไหมเราจะต้องทำยังไงเราต้องเลือกด้วยหรอก็คนอยากจะทำความดีนะคะอันเนี้ยก็เป็นตัวบอกเราได้ว่าทำไมถึงต้องดูทำไมถึงต้องเคารพนอบนอบพระสงฆ์คำรบความเป็นสงฆ์เพราะสงฆ์ของพุทธองค์เป็นอย่างนี้แหละมันไม่ได้เป็นง่ายใช่ไม่ได้เป็นง่ายแล้วก็น่าเคารพเพราะอะไรเพราะต้องฟังแล้วก็ต้องลงมือทำแล้วท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่ทำความเพียรที่จะลดละบาปอกุศลทั้งปวงยิ่งขึ้นไปอีกโสดาบันมรรคพระโสดาบันผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอคนาคามีผลอรหัตตมรรคและอรหัตตผล8ขั้นตอนเนี่ยโหกว่าจะเป็นได้อะมันไม่ได้เป็นได้ง่ายถ้าเราไปดูพระสูตรเดิมๆที่บอกทำไมเราต้องพูดเรื่องเนื้อนาบุญแต่ไม่ได้หมายความว่าอย่างที่รู้ว่าที่ว่าทำบุญจริงๆแล้วเนี่ยพระองค์บอกแม้เจตนาทาเทน้ำล้างหม้อหรือล้างชามหรือล้างสิ่งลงไปเนี่ยเทน้ำพวกนี้ลงไปในหลุมโสโครกและเจตนาที่จะให้สัตว์ทั้งหลายได้กินเศษอาหารพวกนี้ก็ยังเป็นท่อทานแห่งบุญเป็นทางที่จะทำให้เราได้บุญแล้วก็ยังมีการเปรียบเทียบในที่พระองค์ได้พูดถึงเรื่องการทำบุญกับคนทั่วไปก็ยังมีพระสูตรที่สมัยพระองค์ก็จะเล่าไว้เหมือนกันสมัยท่านเป็นเวรมพามะทำบุญของพระองค์ทั้งชีวิตเลยแต่ไม่มีทักเนยะบุคคลคือพระโสดาบันเลยแต่ผลอันนั้นก็ทำให้พระองค์ไปสู่สุคติโลกสวรรค์นี่มีและแม่ก็อ่านไปแล้วด้วยใน EP ต้นๆแล้วในสมัยที่พระองค์นะจเจริญเมตตาอยู่7ปีจเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็พระองค์ทำทานอย่างนี้แล้วก็จเจริญเมตตาไม่ก่อเวรมารภัยเพียงแต่ไม่ได้เพียรที่จะละเพราะพระองค์ก็อยู่ในระหว่างการเดินทางเหมือนคนมากทั่วๆไปอ่ะที่ยังไม่รู้ว่าจะเดินทางยังไงจะทำยังไงก็เหมือนกับพยายามหาทางอ่ะในสมัยนั้นพระองค์ก็เจริญเมตตาทำให้พระองค์เกิดไปเป็นจอมเทวดาถึง36ครั้งแล้วยังไปเป็นพรหมแต่พอหมดกำลังก็ลงมาเวียนว่ายอันพระอริยบุคคลเป็นบุคคลที่เพียรตัดบาปอกุศลที่จะก่อภพชาติใหม่ซึ่งการระหว่างการใช้ชีวิตเนี่ยเราคงไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครนอกจากฟังธรรมแล้วก็เอาแว่นธรรมเนี่ยก็ไปส่องตัวเองลูกเท่านั้นที่ลงมือแล้วรู้ว่าลูกละความโลภได้แค่ไหนความโกรธได้แค่ไหนแล้วหลงในโลกทั้งหลายมากแค่ไหนไม่ใช่เข้าป่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่าพระองค์เองก็ยังเดินทางเผยแผ่แต่งเพียงแต่ในยุคสมัยนั้นมันบ้านเมืองมันไกลเนาะใช่มันต้องเดินทางไปแต่ละหมู่บ้านบางทีเขาหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านเล็กคือใหญ่ของเขากับใหญ่ของเรามันก็ไม่เท่ากันเนาะมันคนละยุคคนละสมัยคนอุปนิสัยทุกอย่างมันก็ไม่เหมือนกันมันแตกต่างกันต่างกรรมต่างวาระนะคะก็เป็นหนึ่งในให้เรารู้ว่าคือไม่ว่าสถานะไหนๆก็ตามนะคะก็เพียรได้หมดเลยแล้วก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้หมดเลยไม่ว่าท่านจะอยู่ในฐานะบุคคลธรรมดาเป็นพระภิกษุเป็นผู้ถือบวชเป็นผู้ที่อยู่ทั้งโลกนะคะนี่ระดับเจ้าด้วยนะแล้วอันนี้ก็ในเชื้อสายของลำดับชั้นปกครองในยุคนั้นน่ะเนาะก็
ยังเป็นผู้เลิศที่ทำทันที่เพราะว่าความเป็นชั้นปกครองในยุคนั้นเนี่ยนอกจากการศึกษาที่สูงแล้วความรู้บางอย่างก็ไม่ได้เผยแพร่ให้บุคคลธรรมดาทั่วไปได้รู้นะเพราะนั้นเนี่ยการฝึกฝนการเข้มงวดการที่โตมากับชั้นปกครองพวกนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่าแค่คำว่าครอบครัวใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะฐานนะการเคารพยกย่องการที่มีคนยกย่องสรรเสริญต่างๆเนี่ยโอ้มันพร้อมนะมันพร้อมมากมันไม่แปลกหรอกที่จะมีความถือตัวถือตนแต่ถึงอย่างนั้นแล้วยังทำทานถึงอย่างนั้นแล้วนะคะก็ยังต้องลงมือทำทุกอย่างด้วยตัวเองถึงอย่างนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าฐานะไหนก็บรรลุทำได้นะคะเพราะว่าโสดาปัตยังคสี่ประการทุกคนก็น่าจะเข้าใจแล้วเพราะในประเด็นที่สี่ก็พูดถึงศีล5ข้อศีลทะลุศีลไม่ด่างศีลไม่พร้อยก็คือตั้งมั่นอยู่ในศีล5แล้วศีล5เนี่ยก็ต้องเป็นศีล5ข้อที่สมบูรณ์พร้อมด้วยใช่ที่รู้ได้เฉพาะตนก็ตรงที่ว่าท่องใครก็ท่องได้ใช่ไหมค่ะแต่เป็นศีล5ในระดับที่ว่าที่ความเห็นไม่ใช่แค่เกิดเป็นมนุษย์ใช่นะคะเป็นศีล5ที่ประกอบด้วยทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเป๊ะในศีล5คือมันไม่สามารถที่จะให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมันทำให้เขาพร่องได้เลยใช่ความเห็นเขาไม่ผิดน่ะแต่เราจะเอาความคิดเราไปตัดสินเขาไม่ได้ใช่เพราะว่าเป็นการเช็ควัดนะคะซึ่งทุกคนก็สามารถเช็ควัดด้วยตัวเองว่าเราอยู่ขั้นไหนแล้วใช่เนาะตอนท้ายประโยคพารากราฟสุดท้ายบอกว่ามหานามเปรียบเหมือนต้นไม้น้อมไปในทางทิศประจีนน้อมไปสู่ทิศประจีนเอ็นไปทางทิศประจีนต้นไม้นั้นเมื่อตัดที่โคนแล้วมันจะล้มทางไหนมันก็เหมือนกับถ้าเราน้อมไปเหมือนก็ต้นไม้นะเห็นไหมลูกเขาโน้มตามดวงอาทิตย์เห็นไหมถ้าเขาโน้มไปโน้มไปแล้วถ้ามันโน้มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดว่าต้นไม้เนี่ยมันโน้มลงไปหนักๆเข้าลูกว่ามันจะเอ็นไปทางไหนอะไปทางนั้นค่ะทางที่มันโน้มเช่นเดียวกันที่พระองค์บอกว่าถ้าเธอทำอย่างนี้นะเชื่อในคุณพระพุทธเจ้าเชื่อไม่ใช่เชื่อเพราะฟังแล้วไงฟังแล้วจำแล้วมาพิจารณาแล้วก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองมันทำให้แจ้งในใจอ่ะมีความเข้าใจมีความเข้าใจแล้วเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ต่อเนื่องน่ะพระองค์ก็บอกว่าน้อมไปในทางที่นิพพานได้ก็คือเห็นการดับเย็นได้ด้วยตัวของมหานามะเองก็คือว่าเพราะทำในสิ่งที่ทำกันไปแล้วและการกระทำนั้นเนี่ยมันก็ทำไปโน้มเอียงไปในทางนี้มันก็จะเป็นไปไม่ได้หรอกที่เธอจะพลาดพังไปทางอื่นใช่ไม่ว่าเธอจะตกหล่นช้าบ้างอะไรยังไงบ้าง อย่างไรเธอก็จะไปในทางนี้ถูกไหมคะเพราะระหว่างทางของต้นไม้ที่น้อมไปเมื่อจะมีลมมันก็จะมีปัจจัยอื่นที่ทำให้มันคดบ้างมันโน้มไปทางนี้แต่มันก็มีคดบ้างมีติกิ่งไม่สวยบ้างมีการเติบโตที่ชะงักบ้างเจอลมฝนบ้างใช่เนาะอันนี้มันก็น้อมไปในลักษณะที่ว่าก็ให้ไปดูในเรื่องของการพยากรณ์ที่ว่าพระโสดาบัน3จําพวกอันนี้ก็อยู่ในขั้นของศรัทธานี่ในขั้นศรัทธานั้นก็ยังจะเกิดอยู่อีกอย่างที่พระโสดาบันเกิด7ชาติอย่างเงี้ยแล้วก็จะดูข้อธรรมที่พระองค์ให้คือระหว่างนั้นก็ยังมีการที่ต้องไปดูพระสูตรอื่นมาประกอบด้วยว่าเป็นขั้นไหนแล้วเป็นยังไงแต่อย่างไรก็มีความเข้าใจได้ว่ามันก็โน้มไปทางนี้แหละก็เธอเพียรมาทางนี้มันก็ไปทางนี้ใช่ถ้าเธอเพียรไปทางนั้นมันก็ไปทางนั้นใช่แล้วเธอไม่หยุดล่ะใช่ไหมแล้วถ้าเธอหยุดล่ะพระโสดาบันหยุดการก่อเวรใหม่ไงเพียงแต่จะช้าจะเร็วก็อยู่ที่การลงมือทำการน้อมใจเชื่อการทำนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าทำนายตัวเองได้ในฐานะนี้นะคะใช่เลยทุกคนฟังแล้วมีกำลังใจไหมคะมีกำลังใจมากนะคะนะคะก็เดี๋ยว EP นี้ก็น่าจะจบลงเท่านี้นะคะซึ่งเราก็ยังพูดกันเรื่องเดิมเลยเรื่องโสดาพระโสดาบันนะคะซึ่งก็เป็นทำนายได้ด้วยตนเองก็เป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมอยู่เพียรอยู่เนาะทำไปแนวนี้นะคะระหว่างทางเนี่ยเราอาจจะไปเป็นเทวดาบ้างไปเป็นอะไรบ้างถ้าชั้นคุณไปถึงอ่ะคุณเพียรถึงอ่ะเนาะคุณก็จะได้ไม่ต้องกังวลใจว่าเอ๊ะฉันทำดีจะได้ดีไหมอะไรยังไงนะคะทำชั่วได้ชั่วแน่นอนนะคะแต่ทำดีก็ได้ดีแน่นอนแต่จะอยู่ขั้นไหนเดี๋ยวเราไปต่อกันในช่วงของไลฟ์สดกันดีกว่านะคะทุกคนไปเจอกันเลยค่ะ
ค่ะกราบสวัสดีค่ะนะคะเจอกันอีกแล้วช่วงไลฟ์สดนะคะแม่สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะนะคะตอนนี้เราอยู่กับไลฟ์สดนะคะนะคะในรายการทำกับโลกนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงจะเจออีกรายการนึงนะคะตอนนี้อยู่อีกรายการนึงนะคะซึ่งวันนี้ทุกคนก็ได้ฟังเรื่องพระสูตรเกี่ยวกับพระโสดาบันเรื่องเจ้ามหานามไปแล้วเนาะซึ่งก็หลายๆท่านฟังแล้วก็น่าจะมองเห็นภาพเห็นเราเริ่มจะน่าจะมองเห็นภาพเดียวกันว่าที่การเดินทางหรือการทำบุญทำกุศลต่างๆที่เราปฏิบัติทำกันเนี่ยการเดินทางก็เหมือนต้นไม้ที่ในพระสูตรที่บอกว่าต้นไม้เอียงเราทำอะไรไว้ต้นไม้ก็โน้มเอียงไปทางนั้นนะคะและเช่นการถ้าตัดเมื่อไหร่มันก็เป็นไปทางนั้นนะคะก็คือทำเหตุเช่นไรผลมันก็เป็นไปแบบนั้นเช่นกันนะคือก็ต้องบอกว่าถ้าเราทำเหตุในการเพียรลดละมากพอพอถึงเวลาไม่ว่าจะอยากได้ผลหรือไม่ได้อยากผลมันก็ออกเหมือนเราปลูกต้นไม้อะนะคะเอาฉะนั้นก็ปุ๋ยมันก็เป็นไปตามทางนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนตอนนี้ที่ทำความดีแล้วก็น่าจะมีกำลังใจว่าบั้นปลายผลลัพธ์ของชีวิตในที่สุดแล้วมันก็เดินทางไปทางไหนเพราะว่าจริงๆแล้วความเห็นพระพุทธองค์เนี่ยก็ค่อนข้างจะไปในค่อนข้างทำให้เราเห็นภาพว่าในหลายๆมิติอะนะคะคือจริงๆพระองค์ก็บอกหมดเพียงแต่ว่าเราอ่านไม่หมดฟังไม่หมดและบางครั้งเราฟังไม่มากพอมันก็เลยทำให้แบบเราเข้าใจไม่ได้ทั้งหมดก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่สนใจด้วยค่ะใช่เพราะว่าคนเราอ่ะจะสนใจในสิ่งที่มันมีความอยากรู้อยากเห็นแล้วนมเป็นสิ่งที่นอนเนื่องของคนคนนั้นแต่ถ้าบอกว่าเราไม่ได้อยากไม่ได้แต่เราศึกษาอยู่เรื่อยๆมันก็เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้นได้เหมือนธรรมของพระพุทธองค์ถ้าใครฟังตั้งแต่ EP แรกจบจนทุกวันนี้จะสังเกตได้ว่าจากที่เราไม่เคยได้รู้อะไรมันก็ทำให้เรารู้มากขึ้นค่ะแล้วจากที่เรารู้อยู่แล้วมันทำให้เราสิ้นสงสัยพอสิ้นสงสัยความเห็นของเรามันจะตรงค่ะความเห็นตรงจิตมันจะเลื่อมใสเพราะมันแย้งไม่ได้เลยสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้แล้วว่าทำไมถึงมีก่อนเข้ารายก่อนละเข้ารายการตอนแม่เดินมาตอนเย็นแม่ทำไมชื่อว่าธรรมกับโลกก็บอกแม่ก็เลยบอกว่าเพราะโลกใบนี้มันเป็นธรรมชาติมันมีการเกิดแล้วมันก็มีแปรปวนของมันเป็นธรรมดาแล้วธรรมคืออะไรธรรมก็คือธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่ว่าอะไรตัวเราก็หนึ่งในธรรมชาติโลกนี้ก็คือธรรมชาติไอ้นี่สิ่งที่พระองค์เข้าไปค้นพบหรือเข้าไปเห็นก็คือเห็นว่าธรรมชาติใดๆในโลกใบนี้คือธรรมะก็เป็นธรรมชาติตัวเราหนึ่งในธรรมชาติแล้วโลกใบนี้คือพระองค์เห็นว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นมันจะตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงและในที่สุดมันจะเสื่อมสลายตายหายหรือมรณะไปเป็นธรรมดาแต่เพราะเราอ่ะไม่เคยได้เรียนรู้มากพอจึงเข้าไปหลงยึดว่ามันจะต้องเป็นอย่างที่เราต้องการต้องเป็นอย่างนี้เพราะมันแปรปรวนก็ข้ามครวญโหยหวนถ้าไม่ข้ามครวญก็โกรธโมโหมันก็เป็นธรรมดาของโลกที่ทำไว้แบบนี้ความรู้สึกที่ปลูกฝังไว้แบบนี้พอเจอเรื่องราวแบบนี้ถ้าไม่มีวิชาก็เป็นไปแบบนี้ใช่เพราะอวิชาก็คือความไม่รู้มันเรื่องเดียวเท่านั้นคือไม่รู้และถ้ารู้ล่ะถ้ารู้เนี่ยเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่เราไม่ไปยึดมันก็จนกระทั่งเกิดความคับแค้นใจเกิดความหดหู่เศร้าหมองหรือไม่ไปเมาหมกกับมันนั่นมันก็ต้องเรียนหนังสือก็คือเป็นทำกับโลกก็เป็นในลักษณะชื่อรายการก็เป็นไปแบบนี้นะคะก็คือเป็นการย้อนประเด็นของระหว่างธรรมชาติธรรมะและก็โลกและเป็นการทวนความเห็นเรื่องนึงก็คือธรรมกับโลกเนี่ยคนส่วนมากมักจะมีความเห็นว่ามันแยกออกจากกันคนจะมักมองว่าโลกภายนอกคือโลกของสังคมข้างนอกกับโลกทางธรรมคนมักจะมองสองโลกนี้แยกจากกัน
ความไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการนี้ก็คือนำพระสูตรมานำเสนอที่มองเห็นว่าปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้โลกใบนี้ได้คือต้องการนำเสนอธรรมะในเชิงพระสูตรนี้แหละแต่เป็นธรรมะในเชิงที่ทุกคนเอามาใช้กับความจริงใช่เพราะมันเพื่อให้เห็นความจริงของโลกใบนี้ใช่นะคะเพราะมันเป็นธรรมชาตินะคะก็นี่แหละชื่อรายการเป็นที่มานะคะ เป็นการย้อนแย้งประเด็นหลายๆอย่างซึ่งถ้ามีคนถามก็จะได้พูดคุยแหละนะคะถ้าไม่ได้ถามก็ไม่ได้ตอบโอดีถามนะคะเข้าสู่ประเด็นวันนี้นะคะทักทายท่านผู้ชมสักเล็กน้อยนะคะคุณแม่เพราะว่าอยู่กัน80กว่าท่านเลยนะคะสาธุทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีอีกครั้งนะสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะคะสาธุค่ะก็กราบสวัสดีคุณธัญรัตน์นะคะคุณนุชนะคะคุณธนารีนะคะคุณจิตรีนะคะคุณเรนูคุณหัวนะคะคุณเดดีเอ็นนะคะคุณเทืองคุณกันดานะคะคุณรวิภานะคะคุณวรากรนะคะคุณสุปราณีนะคะก็บอกบางท่านบอกว่าคุณกันดาบอกว่าลำลูกกาชัดเจนดีค่ะสาธุตอนนี้ทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยและตอนนี้ทุกท่านอยู่ตรงไหนบ้างก็ส่งคำถามมาได้เลยนะคะพิมพ์ไว้ล่วงหน้าเลยก็ได้นะคะใส่มารัวๆนะคะเพราะว่าเราใช้เวลาไปแล้วทั้งหมดจนถึงตอนนี้ประมาณ30นาทีแล้วตั้งแต่เราเริ่มรายการรวมถึงพระสูตรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยคอนเซปต์รายการก็คือว่าเราก็มาไวเค็มไวนะ เราก็จะมีเวลาอีกประมาณ30นาทีนะคะก็ยังไงก็ใครสงสัยอะไรยังไงก็ส่งเข้ามานะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีคำถามฝากมาด้วยอีก3เรื่องนะคะ ก็จะมีเยอะกันทีเดียวแต่จะสลับคำถามจากอินบ็อกซ์นะคะกับคำถามของท่านผู้ชมในรายการไปพร้อมๆกันก็สลับกันนะคะเพื่อให้พูดคุยกันได้ทุกฝ่ายเลยทุกคนรับรู้ข้อมูลเหมือนกันนะคะอ่ะนะคะขออนุญาตที่จะเริ่มคำถามแรกเลยนะคะจากคุณเลิฟลี่โอลาล่านะคะชื่อน่ารักมาก คุณเลิฟลี่บอกว่ามีความเห็นอย่างนี้ค่ะว่าถ้าวันไหนหรือช่วงไหนไม่ได้ฟังธรรมช่วงนั้นใจจะรวนมากค่ะใจจะแย่มากแสดงว่าเราอะเริ่มเข้าใจแล้วว่าการฟังกุศลหรือฟังเรื่องดีๆน่ะมันช่วยน้อมนำจิตไปในฝ่ายที่ไม่ให้ทุรนทุรายเพราะเหมือนที่เหมือนพี่พระองค์บอกว่าให้คือแค่บอกกับเจ้ามหานามะว่าถ้าระลึกถึงพระพุทธองค์กับพระองค์ตรัสรู้เรื่องรายการเกิดแก่เจ็บตายก็ดุงสิจริงไม่จริงใช่ไหมแล้วพอมาระลึกเรื่องธรรมอะไรที่มันกระทบแล้วมันเกิดความรู้สึกแล้วเพียรละมันเหมือนพอฟังแล้วมันมีกำลังใจนะอันนี้ก็สู่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิแล้วนะกุศลลูกกุศลโมทนาบุญนะลูกนะโมทนาบุญด้วยนะคะพอดีว่ามีท่านหนึ่งบอกว่าคุณการเวลาพิสูจน์คนนะคะบอกว่าถามเข้ามาว่าคุณแม่เพนลูกขอถามค่ะถ้าเราหมั่นเจริญสติในอิริยาบถย่อยอยู่เนืองๆและสวดมนต์ทุกเช้าเย็นแต่ไม่ได้เดินจงกรมและนั่งสมาธิได้ไหมคะได้ลูกขอให้ทันกับสติคือสติก็คือทันกับสิ่งที่มันกำลังคิดเรื่องดีหรือไม่ดีไม่ดีเพียรสลัดออกแต่ไม่ใช่ว่าหนีดูว่าจะแก้อะไรแต่ดีก็อย่าติดดีถือว่าเนี่ยคือการเจริญสติที่แท้จริงให้ดูวงจรปฏิจจสมุปบาทนะลูกนะก็คือทำได้นะคะลูกถามเพิ่มให้อีกนิดนึงค่ะเพราะว่าบางทีอาจจะมีพื้นที่น้อยก็อาจจะถามได้ไม่ครบบอกว่าทำได้ไหมคุณแม่ก็ตอบแล้วว่าทำได้ใช่ได้ทุกที่แต่ลูกสงสัยว่าการที่ถ้าเรามันจะดีขึ้นไหมถ้าเกิดเราจะเดินและเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิคือมันดีกว่าแน่นอนแต่ถ้ามันไม่ได้มันก็ดีกว่าไม่ได้ทำนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นการเพิ่มกำลังใช่นะคะก็คือทำได้แต่ว่ามันให้ไปได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยมันก็อาจจะต้องเพิ่มถ้ามีโอกาสเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้ในช่วงที่ไม่มีใครก็ใส่ขวาซ้ายแล้วใส่องค์บริกรรมไปว่าขวาซ้ายเพิ่มวิริยะไปอีกนิดก็ได้ระหว่างวันเหมือนเดินเข้าห้องน้ำแต่ก็ดูว่าไม่มีใครแล้วก็บริกรรมไปแต่ถ้ามีคนเนี่ยเราก็ควรแค่พยายามทำความระลึกรู้ตัวอันนี้ก็เพิ่มการเพิ่มวิริยะ
พราะเรารู้เราทำเพื่ออะไรเราทำแล้วเราก็จะเช็คผลได้ว่าถ้าเราอยู่กับขวาซ้ายจริงความคิดที่จะแวบออกไปนอกเรื่องจะมีน้อยมากหรือความฟุ้งซ่านต่างๆเนี่ยจะมีน้อยมากคือมันจะเช็คผลได้อันนี้คือการเพิ่มรายละเอียดเพิ่มวิริยะและเพิ่มสติสัมปชัญญะใช่ไหมคะใช่ค่ะอยู่ในไปดูในสติสัมปชัญญะที่พระองค์ตรัสว่าเจริญให้มากทำให้มากไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะเคี้ยวจะลิ้มจะดื่มจะใส่เสื้อผ้าอุจจาระปัสสาวะคือระลึกรู้ตัวพอเราอยู่กับปัจจุบันได้ดีเราจะรู้ว่าใจเราไปคิดเรื่องดีหรือไม่ดีมันจะเช็คได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะส่วนท่านที่มีข้อสงสัยในลักษณะเดียวกันนะคะก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นคำตอบที่บางท่านก็ยังสงสัยยังต้องการเน้นย้ำความชัดเจนนะคะก็ได้คำตอบแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตผ่านเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันหลายๆท่านเลยทีเดียวนะคะก็สวัสดีนะคะคุณบุญชูสวัสดีคุณประจักษ์นะคะคุณอนุโนทัยนะคะคุณอารีนาคุณสุธีรานะคะคุณวีระเดชนะคะคุณดาวทอนะคะมีบางท่านบอกแชร์ให้แล้วนะคะขอบคุณนะคะสาธุค่ะคุณทิพวรรณบอกว่ากราบสาธุค่ะสาธุคุณพรพัฒน์นะคะบอกว่ากำลังรับชมค่ะสาธุค่ะสาธุนะคะทุกท่านเลยนะคะสาธุคุณชีเรนูนะคะคุณญาณพัฒน์นะคะนะคะคุณประจักษ์บอกว่าเรานั่งสมาธิที่บ้านดีไหมคะแม่เหมือนคนรอบข้างว่าบ้าคือดีลูกนะแล้วอย่าไปล่วงเกินเขาเลยเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้และทำไมเราต้องคิดอย่างทำไมเราต้องอยู่ท่ามกลางแบบนั้นนะลูกในเมื่อพระองค์ก็ตัดแล้วว่าในโลกใบนี้ธรรมของพระองค์เนี่ยเผยแผ่ไปทั่วโลกแต่คนจะเข้าใจธรรมของพระองค์อ่ะมีแค่ไหนอะลูกถ้าเทียบไปแล้วขนาดแค่การเกิดเป็นมนุษย์ยังแค่กับธุลีในหน้าขาคือในเล็บของพระองค์โอกาสที่จะเป็นมนุษย์อันผู้ที่เข้าใจธรรมของพระองค์น้อยยิ่งกว่าน้อยอันลูกก็อย่าไปล่วงเกินเขาแต่เราก็อย่าไปนั่งขวางทางเขาเช่นเรามีห้องพระไหมถ้าเราไม่มีห้องพระเราก็ควรจะนั่งตรงหัวนอนเราหรือตรงมุมไหนที่ไม่ทำความเกะกะให้ใครคลายแล้วนั่งสมาธิก็อยู่กับลมหายใจดูเบาๆดูคองยุบหรือนั่งสวดมนต์ในใจนั่งหนอเห็นหนอยินหนอจงเป็นสุขเป็นสุขพยายามรักษาจิตให้เป็นกุศลแล้วไม่ว่าใครพูดอะไรรักษาใจเพราะการล่วงเกินพวกเขาไม่มีประโยชน์พ่อแม่เองก็เจอเหตุการณ์พวกนี้แม่เจอเยอะไม่ใช่แค่เรื่องบ้างมงายหรือเปล่าไปวัดเนี่ยไปติดพระหรือเปล่าเนี่ยอีกหน่อยนะเนี่ยครอบครัวก็จะแตกแยกเพราะเอาแต่ไปวัดบางทีเนี่ยอีกหน่อยสามีก็มีเมียน้อยโอ้ลูกไอ้ที่แม่พูดนะแค่ส่วนนึงมีมากกว่านี้แต่แม่ไม่กล้าพูดเพราะมันฟังว่าทำไมคนจะช่างขนาดนั้นแต่แม่คิดอย่างนึงว่าคนเหล่านี้น่าเห็นใจหนึ่งเขาไม่รู้ค่ะแล้วเราจะสบายใจแผ่เมตตาให้เขาแล้วกลับมาดูใจเราและอะไรที่ต้องทำไปอย่าติดดีนะคะอย่าข้อควรระวังคืออย่าติดดีคือเราพอเราคิดว่าเราทำดีใช่ไหมคะเราจะล่วงเกินคนอื่นก็คือเราอย่างประเด็นแรกก็คือว่าเรานั่งแล้วเขาจะหาว่าเราบ้าหรือเปล่าเนาะก็มีคำตอบให้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าใครจะว่าอะไรก็เป็นธรรมดานะคะยูต้องบอกงี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เหมือนที่คุณแม่พูดอะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเราเนาะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แล้วเราทำตัวแตกต่างกับบุคคลอื่นเขาก็อาจจะไม่เคยชินกับสภาพที่เขาได้ยินได้เห็นเขารู้สึกว่ามันผิดเขาเรียกอะไรมันผิดธรรมดาของเขาเพราะเขาว่าถูกใส่ข้อมูลคือตั้งแต่วันที่เกิดมาก็ใส่ข้อมูลแห่งความอยากมีอยากได้อยากเป็นจนกระทั่งวันหนึ่งมันมีแต่คนแบบนี้เพราะไม่มีวิชามันก็เลยทำให้เกิดกระบวนการความคิดกระบวนการที่มีพฤติกรรมด้วยความเคยชินใช่สมัยแม่ไปวัดเด็กๆสาวๆเนี้ยแม่ต้องเปลี่ยนวัดทุกปีเลยนะปีนี้พรรษาไปวัดนี้เพราะจะเจอคำถามยอดฮิตอกหักหรือเปล่าฮะไม่เคยคิดเรื่องมีแฟนเลยตอนนั้นนะยังงงอยู่นะคะเรียนหนังสือทำงานเนี้ยไม่ได้คิดเรื่องนี้ก็คือสภาพสังคมตอนนั้นนะบางคนก็ยังสนใจกับการที่ชีวิตมันต้องมีครอบครัว
ชีวิตมันต้องมีครอบครัวแบบนั้นชีวิตมันต้องมีความรักโตมาต้องมีความรักโตมาต้องมีครอบครัวเท่านั้นใช่ซึ่งกลายเป็นนะคะมันก็เป็นอิสระภาพสังคมหนึ่งแม่ก็เลยใช้วิธีไม่ยากปีนี้พรรษานี้ปีหน้าต่อไปก็เปลี่ยนวัดไปเรื่อยๆนะคะนะคะก็ถัดหลากหลายนะคะก็มีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะคุณกนกการคุณชนะสินีคุณเป๊กนะคะสาธุทุกคนเลยนะคุณบัวนะคะคุณจิดาภาบอกเพชรบุรีชัดเจนนะคะสาธุค่ะอาจจะไม่ได้เอ่ยนามทุกคนจนครบนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะเดี๋ยวขอมาเข้าคำถามของทางอินบ็อกซ์ดีกว่านะคะเอาสตอรี่เอาเนื้อหามาแชร์กันให้ทุกคน อาจจะระลึกได้หรืออาจจะแบบเราก็เคยคิดแบบนี้แล้วเคยเจอแบบนี้อาจจะมีความเห็นเหมือนกันนะคะบอกว่าเป็นผู้ปฏิบัตินะคะบอกว่าเกิดอาการรู้สึกมีนิวรณ์ก็คืออาการนิวรณ์ของเขาก็คือง่วงมากใช่แล้วหุงข้าวทำงานทำกิจวัตรประจำวันก็ยังหลับนะคะยังจะหลับแล้วก็มีอาการปวดเมื่อยตัวแต่พอไปนั่งสมาธิก็นั่งฟังพระสูตรตอนแว่นส่องความเป็นพระโสดาบันก็เน้นว่าก็บอกตัวเองก็คือเขาคงเป็นการบอกตัวเองเน้นกับตัวเองว่ากายนี้ไม่เที่ยงกายการเจ็บป่วยนี้ก็ไม่เที่ยงจากนั้นก็รู้สึกว่าอารมณ์นิวรณ์ที่มีมาเมื่อก่อนหน้านี้มันหายมันจางคายไปอยากถามว่าอาการแบบนี้เรียกเห็นการเกิดดับไหมหรือใช้การประหารนิวรณ์หรือไม่คะหรือใช่การประหารนิวรณ์หรือไม่คะแล้วการทำแบบนี้เรียกการเจริญอยู่ในมรรคหรือเปล่าคะโอ้สาธุนะโอ้รู้สึกจะเป็นคำถามที่แบบว่าแม่ก็ได้ตอบกับตัวเขานะอ้าวเหรอคะตอบกับตัวไปแล้วนั่นเนี่ยเอาเป็นว่าแชร์ท่านผู้ชมทางบ้านดีกว่าเผื่อใครเจอสภาวะแบบว่ารู้สึกทำอะไรก็ง่วงไปหมดเหมือนกันใช่แกบอกว่ามันง่วงขนาดแกไปอะไรนะยกหม้อข้าวอ่ะแกบอกก้นจ้ำเบ้าไปเลยโอ้คือมันง่วงแกบอกทำไมมันง่วงขนาดนี้แต่บังเอิญแกได้ฟังความเป็นพระโสดาบันใน EP ที่ผ่านมาแกฟังทุก EP เลยแล้วแกก็เลยรู้สึกว่าแกก็บอกว่าเนี่ยนิวรณ์มันไม่เที่ยงแล้วแกก็พยายามบริกรรมบอกถูกค่ะนี่คือการประหารนิวรณ์ได้คือละมันได้แล้วมันก็เห็นการเกิดจริงเพราะแกเห็นการเกิดแล้วก็เห็นว่าแกก็มีวิริยะเกิดยังไงคะก็เห็นมันเกิดปรากฏขึ้นมาในการง่วงเหงาหาวนอนมันแล้วมันง่วงขนาดที่คนเราหุงข้าวยกหม้อข้าวแล้วก้นจ้ำเบ้าได้นี่มันไม่ใช่ธรรมดานะมันหนักนะลูกนะแต่แกสามารถผ่านพ้นมันมาได้โดยที่ว่าถ้าเป็นคนอื่นก้นจ้ำเบ้าอย่างนั้นไม่ทำอะไรต้องร้องไห้ค่ำควรแน่นอนแต่ก็สามารถผ่านมันมาได้โดยการทำกิจกรรมนั้นจนสำเร็จจนกระทั่งผ่านจนกระทั่งหมดวันจนกระทั่งมาฟังพระสูตรตอนเย็นแล้วเห็นว่ามันอยู่กับลมหายใจแล้วเห็นมันจางได้นั่นก็คือเห็นการเกิดปรากฏของนิวรณ์เครื่องกั้นการทำกุศลที่มันเกิดปรากฏแล้วก็ยังเห็นเวทนาทางกายที่มันปวดกล้ามเนื้อปวดแขนปวดขาเพราะแกอายุเยอะแล้วแล้วแกสามารถไปพิจารณาตามที่พระองค์ตรัสว่าในขันธ์ห้านะพระองค์ก็จะบอกเลยว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาก็แกเห็นปรากฏแล้วว่ามันเจ็บมันปวดนะแต่แกมีสติสัมปชัญญะคือแกมีวิชาคือมีสตินั่นเองแกก็ไม่ปล่อยใจไปกับความเจ็บความปวดความล้าที่มันเกิดปรากฏก็ไม่ปล่อยใจไปยึดกับความทุกข์ทรมานที่มันเกิดกับขันใช่เพราะถ้าเป็นคนปกติแล้วความเจ็บป่วยที่มันเกิดกับร่างกายมันก็จะอดจะปล่อยใจไปค่ำควรต่อไม่ให้ก็ต่อให้ไม่ค่ำควรออกมาเป็นคำพูดก็อาจจะออกมาเป็นในเรื่องของการปฏิบัติตัวแบบฉันไม่อยากทำอะไรฉันป่วยใช่หรือไม่ก็คงจะแบบว่าท้ออยู่ในใจว่าโอ๊ยปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้ใช่ใช่ไหมคะใช่แต่อันเนี้ยแกไม่ยอมแพ้มันแต่แกไม่ได้สู้มันแกพยายามจะบอกว่ามันไม่เที่ยงแล้วแกก็เป็นการโยนิโสมนสิการให้ใจมันยอมรับใช่ไหมคะกับสิ่งที่มันเกิดปรากฏว่ามันธรรมดานะมันธรรมดานะว่าเวทนาที่เกิดเนี่ย
มันมาจากแกก็ท่องแล้วว่าสัญญาไม่เที่ยงแกก็ท่องไอ้ที่ปรุงแต่งเนี่ยแกก็บอกว่ามันไม่เที่ยงไอ้ที่เกิดเนี่ยมันไม่เที่ยงคือแกพยายามจะโยนิโสที่ยอมรับกับสิ่งก็คือความรู้ในความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงเพราะความรู้มันมีความรู้ที่เล่าเรียนมามีความเรียนรู้ลงไปมีการฟังไปใช่แกเพราะที่เราเนี่ยจะมีการให้ฟังค่ะแต่ว่าในส่วนของการที่แกพยายามท่องหรือแกพยายามน้อมใจเชื่อให้เหมือนเป็นการพยายามบอกใจให้มันยอมรับซึ่งความจริงใช่ไหมคะกับสิ่งที่มันเกิดคือมันเกิดแทนที่แกจะไปค่ำควรมากแกพยายามยอมรับนี่คือการโยนิโสนะคะแล้วมันเป็นปัจจตังเพราะแกก็รู้ได้เฉพาะตนว่ามันจางแล้วมันคลายแล้วแกก็มีความคิดเอ๊ะอย่างนี้มันใช่กระบวนการที่บอกว่าสัมมาทิฏฐิไหมและใช่ไหมคะใช่เพราะแกมีความเห็นที่ถูกต้องแกเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมแกเลยทำกรรมใหม่ที่เป็นฝ่ายกุศลให้มีกำลังเนื้ออกุศลกรรมที่มันส่งผลมานะคะก็พอเห็นภาพไหมคะว่าทุกอยู่เชื่อว่าทุกๆท่านที่ฟังรายการอยู่น่าจะพอนึกภาพออกนะคะว่าเวลาเราเจอนิวรณ์เนาะแล้วหนึ่งเจอนิวรณ์เจอสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงเราก็จะไม่ค่อยอยากทำอะไรใช่แต่กรณีท่านผู้ปฏิบัติท่านนี้นะคะก็ผ่านมาได้แล้วก็ถามกลับว่าคืออะไรนะคะคุณแม่ก็ได้ตอบแล้วนะคะถามกลับว่ามันคืออะไรบอกว่าเนี่ยเจริญอยู่ในอริยมรรคเจริญอยู่ในมรรคในองค์8ค่ะเพราะในมรรคข้อที่7คือสติปัฏฐาน4ค่ะสติปัฏฐาน4ก็คือแกมีสติใช่มั้ยกายเวทนาจิตและธรรมกายแกก็เห็นแล้วว่ากายบังคับบัญชาไม่ได้เวทนาแกก็เห็นแล้วมันง่วงขนาดนี้แล้วแกเจ็บป่วยเมื่อยขนาดนี้ใช่ไหมจิตที่เข้าไปเห็นจิตที่ปรุงแต่งแล้วจิตกำลังคิดปรุงแต่งเรื่องอกุศลแกก็รู้ว่ามันเป็นอกุศลและแกก็มีสติสัมปชัญญะรู้ในธรรมว่าโอ้ธรรมชาติพวกนี้เกิดปรากฏแล้วมันจะดับแต่ว่าความที่แกไปอยู่กับมันแม่แกก็เลยใช้องค์บริกรรมก็คือวิตกวิจารณ์แล้วพอแกมานั่งสมาธิแกก็เห็นมันดับไปแล้วแต่ความที่ว่าขอความมั่นใจนะคะแล้วบอกพระสูตรก็รองรับแล้วก็อธิบายแยกให้ฟังนะคะก็ชัดเจนเสื่อคนอื่นเวลามีสภาวะอย่างนี้จะได้รู้ว่าถ้าปฏิบัติตรงมีความเห็นตรงมันจะไม่หนีนี้มันจะเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเห็นการดับไปที่ชัดเจนและดูได้เฉพาะตนแต่ตนต้องลงมือทำนะคะก็น่าจะเห็นภาพชัดเจนนะใครเจอนิวรณ์อยู่เจออะไรในเรื่องนี้ก็ลองเอาวิธีการของผู้ปฏิบัติท่านนี้ไปใช้ดูนะคะแล้วในแนวทางของพุทธองค์ก็จะเริ่มปรากฏที่ชัดเจนขึ้นนะคะเป็นไกด์ไลน์ที่ดีนะคะโมทนาสาธุด้วยก็โมทนาบุญกับท่านโยคีที่ให้ข้อมูลดีๆนะนะคะก็กลับมาที่คำถามทางท่านผู้ชมนะคะแล้วก็กราบสวัสดีคุณอับสอนนะคะคุณมาดามบุตรนะคะสาธุท่านคุณเอี้ยมงวนนะคะแล้วก็สปป.ลาวด้วยนะคะสวัสดีนะคะคุณนุชนะคะคุณนุชบอกว่าถามว่าลูกได้ฟังแล้วเข้าใจมากขึ้นค่ะแม่ลูกต้องใช้เวลาในการโน้มใจฟังและลงมือทำไปเรื่อยๆเพื่อแต่งกิ่งก้านค่ะลูกยังมีอกุศลในใจติดอยู่ค่ะและเพียรระมัดระวังก่อนจะไปปรุงแต่งแต่ไม่เอาสิ่งต่างๆหรือของใครจากข้างนอกมาทุกเพราะแค่ของลูกก็เยอะแล้วนะคะเที่ยวออกลูกก็ทำหน้าที่ของลูกเต็มที่สุดกำลังแล้วค่ะโอ้สาธุนะลูกให้กำลังใจนะคะทำต่อไปลูกให้กำลังใจเลยนะคะเพราะว่าการที่เราจะต้องอดทนต่อสู้กับความรู้สึกที่มันผัสสะมากระทบเราทุกวันทั้งจากภายนอกทั้งจากภายในใจเราเองใช่มันเป็นเชื้อลูกแต่จริงๆนะลูกนะขอให้พยายามรักษาใจให้เป็นกุศลไว้เพราะมันจะดึงดูดสิ่งที่ดีๆมาหาเรามันสวดมนต์ไหว้พระทั้งเช้าเย็นระลึกรู้ตัวเมื่อไหร่อยู่กับลมหายใจแผ่เมตตาถ้าคิดไม่ดีขอเข้ามากรรมขอให้คนที่เราคิดถึงเนี่ยที่มันไม่ดีต่อกันขอให้เขามีความสุขขอให้เรามีสติจริงๆนะมันจะดึงดูดเรื่องดีๆมาหาเราแต่เรื่องไม่ดีเนี่ยก็มันทำทั้งหลายไหลมาจากเหตุต้องเชื่อว่าเนี่ยมันเป็นผลแต่อย่าไปชุ่มแช่ว่าโหมันกรรมตลอดเวลากรรมดีทำได้นะเป็นกำลังใจนะลูกนะทุกคนเลยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราก็คุยกันแล้วเนาะว่า
เรื่องตัวพระสูตรเองก็พูดถึงต้นไม้ที่โน้มไปทางไหนนะคะยูก็เชื่อว่ากิ่งก้านหรือต้นไม้ของเราเนี่ยก็จะเติบโตตามเหตุที่เราทำคุณใส่อาหารยังไงไปมันก็ปรากฏผลแบบนั้นเพราะฉะนั้นนะให้กำลังใจตัวเองในการทำความดีต่อไปอย่าย่อท้อนะคะใช่นะคะกราบสวัสดีนะคะทุกคนเลยนะคะกราบทุกท่านเลยเอาทางไหนก่อนดีคุณแม่ไม่เป็นไรทางไหนก็ตอบทุกคนเลยนะคะขออีกหนึ่งคำถามสำหรับท่านที่ส่งมาหลังไมค์นะคะมีท่านหนึ่งนะคะบอกว่าตอนนั่งฟังพระสูตรอยู่มีอาการวูบไปข้างหน้านะคะก็ยังไงดีผงกใช่ไหมคะน่าจะเป็นผงกนะมาข้างหน้าแต่ก็รู้สึกตัวแล้วก็ดึงกลับมาอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็กลับมาฟังพระสูตรได้ต่ออย่างนี้เรียกมีนิวรณ์เกิดขึ้นไหมคะคืออย่างนี้นะลูกนะลองไปเช็คนะว่าบางทีไอ้ที่ผนกมาข้างหน้าเนี่ยหนึ่งบางครั้งเนี่ยร่างกายคือหนึ่งถ้าอายุมากร่างกายอาจจะเคลิ้มไหมคะใช่แล้วพอฟังไปแล้วเนี่ยเสียงที่มันสม่ำเสมอมันเป็นไปได้ฟังแล้วมันก็เพลินเพลินเบาๆมันฟังเพลินเพลินมันก็มีการผงกได้ต้องถามว่าตอนนั้นเนี่ยรู้เรื่องไหมคะว่าฟังพระสูตรอยู่ตรงไหนแล้วแต่ถ้าไม่รู้เลยเนี่ยมันก็อาจจะอยู่กับลมหายใจหรือเปล่าเพราะว่านั่งสมาธิฟังใช่ก็บอกไม่ได้ชัดว่ายังไงแต่ว่าเช็คได้แล้วว่าเราง่วงไหมง่วงไหมแต่ที่แน่ๆคือผงกไปแล้วมามีสติเลยเนี่ยแสดงว่าไอ้ที่เราเห็นเนี่ยเขาเห็นการขาดเห็นการขาดแต่บอกไม่ได้ว่าอะไรที่ขาดไปเพราะว่าบอกคือพูดง่ายว่าการถามมาเนี่ยไม่ชัดเจนยังมีข้อที่ต้องซักให้ละเอียดอีกนิดนึงอะนะคะคือการบอกมาไม่ชัดเจนแต่บอกได้อย่างนึงว่าเห็นการขาดไปแล้วก็สามารถฟังพระสูตรต่อได้แสดงว่าอย่างน้อยไอ้ที่ขาดไปเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่แน่ๆมันมีสติขึ้นมาแสดงมันก็อยู่ในช่วงฝึกฝนกำลังน่าจะทวนอยู่ไม่ว่าจะสุขภาพร่างกายหรือความที่บางทีเราตั้งมั่นแล้วบางทีเนี่ยมันด้วยการที่นั่งแล้วมันเป็นด้วยการที่เรานั่งนั่งสมาธิบวกกับฟังพระสูตรเนี่ยจริงๆแล้วในการปฏิบัติมันเป็นสองอาการพอมันเป็นสองอาการปุ๊บเราไม่รู้เลยนะขนาดนั้นเนี่ยความเพลินของคุณเนี่ยเกิดจากการที่ทิ้งพระสูตรไปแล้วหรือว่าเราจริงๆแล้วนะขณะนั้นจิตเราเนี่ยผูกอยู่กับลมหายใจมันเหมือนกับมันมีสองทางให้ดึงคือตรงที่ได้ยินก็คือการอยู่กับพระสูตรถูกไหมคะแต่ตอนที่เรากลับมันเราอยู่กับลมหายใจบางทีเราอาจจะอยู่กับลมหายใจมากจนกระทั่งเรารู้ว่ามีพระสูตรอยู่มันอาจจะเคลิบเคลิ้มแต่มันเรารู้มีพระสูตรอยู่มันอาจจะยอมรับว่าเสียงที่มันวนอยู่ข้างๆแต่ขณะที่เรานั่งสมาธิบางครั้งเนี่ยมันอยู่กับลมหายใจมากกว่าที่จะไปใส่ใจเสียงอื่น มันอาจจะทิ้งรูปไปชั่วคราวใช่เสียงเพราะว่าเสียงก็เป็นรูปใช่ซึ่งเราเลยไม่มั่นใจว่าคำตอบนี้จะเรียกว่านิวรณ์หรือไม่นะคะยังไงเนี่ยมันแต่ที่แน่ๆเห็นการขาดแน่นอนนะคะก็มีเห็นการขาดนะมันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองเช็คสภาวะตัวเองกันอีกทีนะคะลองไปปฏิบัติกันอีกทีแล้วส่งมานะ ส่งให้ละเอียดอีกทีนะคะตอบชัดไม่ได้เดี๋ยวจะกลายเป็นแบบว่ามันชัดเจนไม่ได้เพราะอาการบอกไม่ชัดเจนมันยังมีรายละเอียดอยู่นะคะทุกคนนะคะมีคำถามจากทางบ้านนะคะเดี๋ยวจะกลับมาอีกอันนึงนะคะยังมีคำถามอินบ็อกซ์อยู่นะคะสวัสดีค่ะคุณปราณีสวัสดีค่ะคุณกนกพรสวัสดีค่ะคุณพนมคุณรักภาษาอะไรคุณชนทชานะคะคุณกัญญาพัฒนะคะคุณวีนะคะคุณสวัสดีทุกท่านเลยนะคะมีคำถามจากคุณทองนะคะบอกว่าคุณแม่ครับลูกมักนอนแล้วฝันเห็นเหตุการณ์และสถานที่ล่วงหน้าบ่อยครับลูกฝันแล้วไม่เคยสงสัยนะครับผ่านไปแล้วก็ผ่านไปไม่ได้อยากเห็นแต่พอไปสถานที่นั้นทั้งที่ไม่เคยไปมาก่อนแต่พอไปแล้วก็จะลึกได้ว่าเหมือนเคยเห็นมาก่อนอาจเป็นเพราะการปฏิบัติธรรมหรือเปล่าคะคุณแม่ใช่เป็นเรื่องของเขาเรียกกำลังของสมาธิทำให้เราได้เห็นบางสิ่งบางอย่างซึ่งบางทีก็เป็นเรื่องของอดีตบางทีก็เป็นเรื่องของอนาคตซึ่งไม่แน่นอนนะไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะลูกนะเป็นไปได้บางคนก็รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้ที่เข
ขาเรียกว่าพวกที่เจริญสมาธินะเขาเรียกเป็นของแถมแต่เพียงแต่ว่าดับทุกข์ไม่ได้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะว่าเนี่ยแม่ก็เจอคือโยคีที่มาปฏิบัติก็เจอเหตุการณ์อย่างนี้เหมือนกันเจอเหตุการณ์อย่างนี้เหมือนกันที่เขาเห็นบางอย่างล่วงหน้าแล้วเสร็จแล้วเหตุการณ์นั้นเกิดจริงเขาก็เลยเอ๊ะพอเขาไปพูดให้คนอื่นฟังคนอื่นบอกเขาว่าเพ้อเจ้อเขาก็เลยรู้สึกขาดความมั่นใจก็เลยบอกว่าลองไปดูในเรื่องที่แม้แต่ในครั้งพุทธกาลเนี่ยยังมีสาวกเอาง่ายๆขนาดพระอนุรุทธะเถระยังสามารถรู้เห็นได้เป็นพันจักรวาลน่ะและนับภาษาอะไรซึ่งเราทำตามพระองค์อ่ะพระองค์อ่ะได้อธิเทวญาณคือญาณที่พระองค์เนี่ยก็คือมาจากเรื่องของสมาธิล้วนๆเลยได้ตาทิพย์นะพระองค์ก็ได้อิทธิฤทธิ์สามารถนั่งตรงนี้ยังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจครบนั่งตรงนี้ยังไปรูปดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ได้อันก็พระองค์ก็มาแล้วพระองค์ก็ไปดูออกมาจากอะไรก็มาจากยถากรรมูปัคคยานก็มาจากพระองค์ทำเหตุแบบนี้ผลมันก็เลยทำให้เป็นแบบนี้คือได้รู้อนาคตอนาคตังสยานอ๋อพระองค์ทำเหตุแบบนี้ผลมันก็เลยเป็นอย่างนี้และปัจจุบันสนังยานคือยานในปัจจุบันเพราะพระองค์มีปรีชาญาณคือฟังพระองค์ฟังมาแล้วแล้วในที่สุดพระองค์ก็เอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยแล้วพระองค์ลงมือทำมากจนกระทั่งเอาสิ่งเหล่านั้นมาประมวลทำให้พระองค์สามารถคุยกับเทวดาแต่ละชั้นละชั้นแล้วรู้เลยว่าทำเหตุมาอย่างไรผลแบบนี้เนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ลูกเจอจึงไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่ต้องบอกเนี่ยเพราะว่าลูกโยคีค่อนข้างเจอกันเยอะแล้วรู้สึกจะเจอเรื่องราวที่แบบว่าเมื่อไม่กี่วันนี้ก็โยลูกโยคีเป็นเจ้าภาพมาเป็นเจ้าภาพก็เจอเหตุการณ์ค่ะเขาก็เจอแบบเหมือนก็คนพูดว่าเขางมงายก็เจอแล้วบอกว่าไม่แปลกลูกแล้วว่าติคนเหล่านั้นก็ไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องไปพูดให้เขาฟังเพราะว่าถ้าเขาฟังเรื่องที่พระองค์เล่ามาเขาจะรู้เลยเรื่องธรรมดาสิ่งที่พระองค์เล่าให้พวกเราฟังหรือมาบอกเรามาแสดงให้เราฟังให้มาแสดงให้เราหรือบอกเราเนี่ยคือท่านหยิบแต่ประเด็นที่สำคัญเรื่องมีที่ไม่สำคัญยังเหมือนใบไม้ในป่านะคะก็มันเป็นธรรมดาของโลกใบนี้นะคะที่ความเขาเรียกความรู้ความเข้าใจของเราหรือประสบการณ์ในชีวิตมันที่มันเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เสมอกันเพราะมันทำเหตุที่ไม่เท่ากันผลที่ได้จึงไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอเราทำความเข้าใจความคิดของความคิดเห็นต่างๆในลักษณะที่เป็นอย่างเงี้ยนะคะมันจะทำให้เราเกิดกระบวนการยอมรับและเราจะรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้โกรธคนที่เขามีทัศนะหรือความเห็นที่ต่างกันเราอาจจะหงุดหงิดเพราะเราโดนอาจจะโดนกระทบในหลายๆครั้งเราอาจจะหงุดหงิดบ้างแล้วก็รู้สึกว่าเธอช่างไม่เข้าใจฉันสักเลยนะคะแต่อย่างคุณทองเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกตินะลูกนะถึงเห็นก็เป็นธรรมดาก็แผ่เมตตาไปเพราะบางทีเราอาจจะมีสัญญานะคะมีสัญญาคือมันมีเหตุในอดีตที่ทำให้เราสามารถพิจารณาได้ว่ามันสามารถเป็นได้รู้สึกได้นะคะก็ไม่แปลกเนาะเพราะมันเหมือนกับแปลกนะธรรมดามันเป็นของเล่นสำหรับคนที่มาในทางนี้เป็นผลลัพธ์เป็นผลลัพธ์ดีกว่าเป็นผลลัพธ์เป็นผลลัพธ์เหมือนเราเดินทางอ่ะนะคะสิ่งพวกนี้เกิดปรากฏเป็นธรรมดาเป็นปกตินะคะสวัสดีค่ะคุณชนทชานะคะมาจากบุรีรัมย์บอกว่าชัดเจนดีค่ะคุณแม่แล้วก็น้องยูนะคะบอกว่ายังไม่มาปฏิบัติธรรมแต่ติดตามมาเป็นปีแล้วค่ะโอ้สาธุยังไม่ได้มีบุญยังไม่มีโอกาสยังไม่มีบุญได้ไปกราบเลยค่ะติดตามฟังคลิปทางโพธิวนาทุกคลิปเลยค่ะสาธุอูอย่าพูดว่าไม่มีบุญลูกมีบุญมากแล้วเห็นไหมว่าขนาดอยู่บุรีรัมย์นะเรายังสามารถที่จะพูดคุยกันได้เลยนะถ้างั้นมีบุญแล้วลูกได้อะไรนะคะเราเจอกันบนโลกออนไลน์ค่ะใช่เทวดาลูกเทวดาถ้ามาเจอซึ่งหน้าเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาคุยก็ได้นะนะคะการคุยลักษณะนี้ยังดูมีโอกาสที่เราจะได้สื่อสารกันแล้วก็ได้ฟังข้อมูลธรรมะร่วมกับเพ
ื่อนคนอื่นๆด้วยมันก็ไม่เหงาดีนะคะสำหรับใครที่ยังต้องการกัลยาณมิตรนะคะ คือประเด็นเรื่องนี้จริงๆบางคนบอกว่าก็ยังไม่อยากจะแบบคือบางคนเนี่ยเลือกชอบที่จะฟังคนเดียวบางคนก็ยินดีที่จะฟังไลฟ์สดเพราะรู้สึกได้ว่าได้มีการสื่อสารแต่บางคนก็เลือกที่จะฟัง YouTube หรือมาฟังรีรันพรุ่งนี้คือเขาอาจจะมาทวนของตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราก็หลากหลายนะคะส่วนท่านที่ออนไลน์มาเจอกันเนี่ยก็เหมือนเรากินข้าวหม้อเดียวกันนะคะ นะคะก็เหมือนกับเราทำบุญร่วมกันแล้วเราก็มีโอกาสที่จะมาเจอกันเจอกันบนโลกออนไลน์ได้นะคะนะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามานะคะมีคุณพัฒน์คุณหัตถการนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแค่ผ่านแม่เพนเวลาลูกง่วงก็คือในขณะเวลานอนต้องฟังธรรมค่ะก็ของลูกคือง่วงก็คือในขณะเวลานอนฟังธรรมค่ะถ้าไม่ได้ฟังธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์ก็จะไม่หลับภาวนาก็แล้วก็คือจะไม่หลับนั่นเองจะไม่หลับภาวนาก็แล้วสมาธิก็แล้วแต่พอเปิดเสียงธรรมะควบคู่ไปด้วยไม่นานก็จะหลับค่ะเป็นเพราะอะไรคะต้องแก้ยังไงคะไม่ต้องแก้หรอกกราบขอบคุณในความเมตตาไขข้อข้องใจค่ะเพราะสาธุจิตมันเป็นกุศลไม่เป็นไรลูกฟังไปแล้วก็ดูลมหายใจไม่ต้องบริกรรมอะไรฟังเพลินๆอย่างน้อยจิตก็อยู่ในเขาเรียกภูมิจิตของเทวดาลูกยินดีในฟังสิ่งที่เป็นกุศลนะนะคะยูก็เห็นด้วยนะยูก็เห็นด้วยคือก็เพราะว่ายูก็เป็นคนติดฟังพระสูตรก่อนนอนนะคะคือชอบฟังและที่สำคัญบังคับว่าต้องเป็นพระสูตรด้วยต้องเป็นสวดมนต์ต้องเป็นธรรมะเท่านั้นถึงจะหลับเหมือนกันก็ยังเป็นคนชอบอะไรคือยังติดรูปอยู่มันเป็นเรื่องของศรัทธาลูกมันเป็นเรื่องของศรัทธาที่อยู่ในฝ่ายกุศลลูกซึ่งจะสามารถพัฒนาในอนาคตได้ถ้าเรารู้อะไรมากขึ้นมันก็จะทำให้เราเนี่ยจิตเลื่อมใสแล้วมีศรัทธาแล้วมันจะตั้งมั่นได้ง่ายลูกยิ่งละอะไรได้ยิ่งโยนิโสแล้วละอะไรได้นะมันจะชัดเจนเลยว่ามันจะไม่หวั่นไหวกับโลกธรรม8คืออยู่ว่าในสมมติว่าถ้าเราเลือกระหว่างกันติดอะไรสักอย่างถ้าเราติดสิ่งดีๆเนี่ย มันก็ยังโอเคกว่าติดสิ่งที่แย่ใช่ อย่างน้อยพาไปสวรรค์ดีกว่าไปอบายลูกอีกอย่างการฟังนะบางทีอยู่ก็รู้สึกว่ามันทำให้ความรู้สึกในการระลึกถึงบุญนะคะมันง่ายขึ้นใช่อยู่ก็มองมันก็เป็นอุบายดีที่ให้ตัวเองนะคะใช่ก็เรามีเขาเรียกว่าอะไรเรามีเครื่องมืออะไรที่เป็นประโยชน์กับเราแล้วมันเป็นกุศลกับเราก็เอามาใช้ให้หมดแล้วกันค่ะเออใช้ได้เลยเก่งมาก ใช้ทุกอย่างนะคะใช่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 นะคะมีอะไรเอ่ยอ่ะคุณยุพานะคะสวัสดีค่ะคุณยุพาคุณยุพาเลิกดีนะคะบอกว่าสาธุตกภวังค์บ่อยทำไงดีคะโอ้ไม่เป็นไรลูกตกภวังค์ในที่นี้ต้องดูว่าตกภวังค์ตอนนั่งแล้วมันมีอาการที่วูบบ่อยๆบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราไปเห็นธาตุต่างๆที่มันเกิดดับถ้ามันวูบในความรู้สึกแต่ถ้าพอบกมาข้างหน้าบางทีมันเป็นร่างกายเรามันอาจจะเพลียเหนื่อยแล้วมาอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับพองยุบบางทีมันแบบมันเข้าไปเห็นมันดับปุ๊บแล้วมันก็เกิด มันเห็นธาตุต่างๆที่ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเราก็แค่รู้ว่าอ๋อมันไม่เที่ยงก็ตั้งตรงถ้าอยู่ในการนั่งนะแล้วก็นั่งหนอนั่งหนอแล้วก็พยายามประคองบริใช้องค์บริกรรมเพราะมันจะได้ทำให้ตั้งมั่นแต่ตั้งมั่นแล้วอาการนี้ก็ยังมีนะแต่มันมีเป็นลักษณะที่ไม่ผงกไม่ผงะแต่มันจะเป็นความรู้สึกเลยมันจะมีการแบบอธิบายยังไงมันจะมีอาการอย่างเนี้ยมันจะเหมือนกับแบบบูบแต่มันไม่ได้ขาดสตินะคะใช่มันรู้แล้วมันเห็นมันดับแล้วมันเห็นมันเกิดแล้วก็เห็นมันดับแล้วก็เห็นมันเคลื่อนอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะไม่รู้จะวู้ๆมันเป็นเหมือนวืดวืดคือมันเป็นเหมือนบางครั้งแล้วถ้าสมาธิของเรามีกำลังอ่ะมันจะวูบสู่ศูนย์กลางกายเลยบางทีมันก็มาตรงหน้าอกคือมันจะเป็นลักษณะของความรู้สึกที่ถูกดูดอย่างแรงแล้วมันทิ้งบางทีมันก็ขาดจากตัวเราเนี่ยหายไปเลยแต่เรายังมีสภาพหนึ่งยังต้องระลึกรู้ตัวอยู่นะแล้วหนึ่งไม่กลัวตายไม่กลัวผี
คือมันมีหลายอาการมากเรื่องของสมาธิแต่ที่มันยังเป็นสมถะวิปัสสนาสมถะหมายถึงความสงบวิปัสสนาคือเห็นความจริงที่เกิดปรากฏแล้วมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งธรรมดามันเป็นแบบนี้ยกใจขึ้นมาใช่ไหมการเห็นสิ่งที่ปรากฏก็คือยกใจก็แค่รู้ว่ามันไม่เที่ยงแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นแล้วมันอยู่ไม่นานหรอกบางทีมันก็ประมาณถ้าบางคนเนี่ยก็แค่ชั่วขณะจิตหนึ่งบางคนก็เป็นชั่วโมงบางคนก็เป็นวันบางทีก็เป็นหลายๆวันที่มันสงบตั้งมั่นแม้จะลุกขึ้นเดินอะไรมันก็รู้สึกตั้งมั่นตัวก็ตรงแล้วมันมีจิตใจที่อ่อนโยนนั้นมันมาจากที่พละคือศรัทธาวิริยะคือมีความเพียรในการที่เขาระลึกรู้ตัวอยู่ไม่ได้บริกรรมคือในอาการนี้มันสามารถพัฒนาไปได้เยอะมากเพียงแค่โยนิโสว่ามันไม่เที่ยงเพราะสติคือระลึกรู้ตัวอยู่สมาธิมันมีความสงบตั้งมั่นปัญญามันรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเพราะว่าธรรมดาโลกก็เป็นแบบนี้ธรรมชาติก็เป็นแบบนี้แค่เราประคองเดี๋ยวจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแค่ไม่ยึดในมันนะก็คือยกจิตขึ้นมานะคะเพื่อให้เกิดปัญญาญาณในอีกสเต็ปหนึ่งว่ามันไม่เที่ยงไม่คือการเห็นน่ะพละมันสมบูรณ์แล้วในเชิงของการปฏิบัติแต่มันจะได้อีกสเต็ปหนึ่งคือการที่ใส่ยกจิตแล้วก็ยอมรับว่ามันไม่เที่ยงคือมันจะกลายเป็นปัญญาญาณแล้วมันจะเก็ตเองอะในขณะนั้นมันจะทำไปเรื่อยๆคือนะคะทำไปเรื่อยๆมันเก็ตโดยธรรมชาติหลังจากที่คุณทำแล้วใช่แล้วยิ่งได้ฟังพระสูตรตั้งแต่ EP 1จนกระทั่งปัจจุบันนี้แม่ก็ยังเน้นว่าเป็นพระสูตรนะไม่ใช่รายการฝ่าวิกฤตเนี่ยมันจะมีเรื่องของโลกเยอะนะคะแต่ในวันนี้พอมันเป็นพระสูตรเนี่ยเราก็พยายามให้ทุกคนค่อนข้างเข้มข้นกับปกตินิดนึงโดยพยายามจะลงลึกในเชิงของการปฏิบัติเอาพระสูตรมาใช้เอาพระสูตรมาใช้เอาไปน้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้มันจะแตกต่างกับฝ่าวิกฤตและสาใจซึ่งฝ่าวิกฤตและสาใจเนี่ยมันจะมาในทางแบบว่าเน้นเอาปัญหาทั้งโลกนะคะมาจับคู่กันแต่มันจะเป็นเบาๆหน่อยใช่เหมือนเนี้ยหาว่าแม่เส้นทางไหนที่จะทำให้รวยไม่เลิกแม่ก็บอกโอเคเดี๋ยวแล้วแม่ก็อธิบายให้ฟังเขาบอกหูยแม่ทำไมไม่เลิกไม่เลิกด้วยทำไมถามนี่เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้คำถามรวยไม่เลิกนะคะก็บอกแม่บอกทำไมไม่ถามมากลัวจะเลิกรวยซะก่อนนะสิก็เพิ่มไม่ถามแม่ก็เลยไม่ได้พูดนะคะก็อยากรู้เรื่องไหนไปถามพรุ่งนี้นะคะเกี่ยวกับฝ่าวิกฤตและสะใจแต่วันนี้ขอเน้นพระสูตรก่อนนะนะก็เป็นกำลังใจให้นะคุณยุพาในเรื่องของตันตกผวังซึ่งอย่าไปซีเรียสกับมันลูกใส่องค์บริกรรมคือจริงๆนะถ้าไม่ยอมยกใจและไม่ยอมรับยูใช้คำนี้ไม่ถูกมันไม่ใช่การไม่ยอมรับคือสภาวะมันเกิดแล้วเนี่ยมันเกิดเพื่อจะสอนมันเหมือนเป็นสัญญาณบางอย่างเพื่อสอนเราในการปฏิบัติแล้วก็จะเชื่อไหมถ้าคุณยังยกใจไม่ได้นะรอบหน้าคุณปฏิบัติเพราะคาแรคเตอร์ของการปฏิบัติเราเนี่ยมันจะเหมือนกับมันก็จะเหมือนต้นไม้ที่โน้มไปทางนั้นน่ะเราก็จะมีอุปนิสัยในการปฏิบัติที่โน้มไปทางนั้นน่ะด้านในที่สุดพอเราปฏิบัติไปสักพักนึงเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มันขึ้นอีกพอขึ้นอีกรอบนะคุณก็จะสงสัยอีก นึกออกมั้ยมันจะมีภาวะเนี้ยแล้วมันจะโผล่มาจนกระทั่งหรือบางทีมันจะอาจไปหายไปสักครึ่งปีแล้วอยู่ดีวันนึงก็เฮ้ยใหม่อีกแล้วคือมันเหมือนสภาวะเนี่ยมันถึงจุดแต่ถ้ายกใจเข้าสู่ในปัญญาน้อมใจว่าอ๋อมันเป็นธรรมดาแล้วคุณเชื่อไหมบางทีเนี่ยมันหายไปทันทีแล้วมันไม่ปวดโผล่อีกเลยมันไม่มาเลยใช่มันเหมือนมันต้องการการปฏิบัติเนี่ยบางครั้งมันถึงจุดที่ต้องน้อมใจและถึงประตูนี่แหละเราต้องผ่านแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เที่ยงมันมันไม่เที่ยงนะคะมันไม่เที่ยงใจกับมันลูกยกจิตเลยนะคะเดี๋ยววันนึงคุณจะมองเห็นภาพที่ชัดเองนะคะนะคะมีคำถามคุณแม่คุณกนกพรนะบอกคุณแม่คะลูกก็ป่วยกายแต่ลูกก็ไม่ปล่อยใจไปกับความเจ็บนั้นก็ทายาออกกำลังกายไม่ไปอยู่กับเวทนาค่ะก็ถูกต้องนะลูกนะถ้าไม่ดูแลรักษาก็จะถูกติเตียนแต่ถ้าไปเมาหมกกับมันนะลูกโลกอะลูกยิ่งหาโลกลูกจะมีเพื่อนซีเยอะเลยแม่ยังเนี่ยขนาดที่คุยกับลูกเนี่ยลูกคันคอมากเลยนะตะกี้คุยคันจนน้ำตาจะไหลเลยนะแต่ก็พยายามอยู่กับลมหายใจนะคะน่ะไม่ใช่ไม่เกิดนะลูกไม่ได้บอกอู้แม่เธอทำดีเธอพูดดีแล้วเธอจะไม่เกิดอาการเป็นลูกแต่เราจะอยู่กับมันยังไงอ่ะนะคะ ก็ประมาณว่าอยู่อย่างแบบ
อยู่อย่างยอมรับความจริงอ่ะแล้วก็รักษามันตามฐานะตามสภาวะที่มันทำได้เข้าใจอ่ะนะคะอยู่เชื่อว่าหลายๆคนก็ถึงจุดนึงก็เป็นอย่างนี้แหละ เพราะว่าถ้าเราเลือกระหว่างอยู่ความทุกข์เนาะมันก็ทุกข์อ่ะคือทุกข์แปลว่าทนได้ยากเพราะมันเจ็บอยู่แล้วนะเออจริงๆทำถูกต้องแล้วค่ะเลือกที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ไม่เอาใจไปจ่อความทุกข์ที่ปรากฏโมทนาบุญด้วยนะคะเก่งนะเนี่ยลูกแม่ถือว่าเก่งนะเพราะว่าความเจ็บป่วยของกายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรมันอยู่กับเรา24ชั่วโมงมันอยู่กับเราทั้งชีวิตจนกว่าเราจะเปลี่ยนรูปไปเปลี่ยนขันธ์นี้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยความเจ็บป่วยที่มันเกิดจากร่างกายเนี่ยมันไม่ได้ประกอบแค่ร่างกายมันประกอบกับมันมีผลกระทบทางด้านของความรู้สึกกายเสร็จใช่ไหมแต่ถ้าใจไม่เข้มแข็งเหมือนกับใจมันก็ค่อนข้างจะเปรี้ยไปพร้อมกับกายนะคะกายกับใจมันแยกจากกันทีนี้บางคนกายไม่เจ็บแต่เจ็บที่ใจเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีสภาวะที่โอกาสทางร่างกายแล้วเพราะฉะนั้นใจมันกับเรา24ชั่วโมงมันก็เจ็บอย่างหนึ่งใช่ไหมคะแต่พอเราเจ็บใจมากๆเราก็จะหมกมุ่นอยู่ความรู้สึกบางคนก็จะเกิดสภาวะที่ทำร้ายตัวเองทางด้านร่างกายคือกินอาหารสุขภาพร่างกายมันก็เสื่อมไปตามความทุกข์ของกายใจที่มันหมกมุ่นแต่บางคนก็มีความทุกข์ในมาในเรื่องของกายอยู่กับความปวดนานๆใจก็จะที่เข้มแข็งก็เริ่มหมองแล้วอย่างเงี้ยโอ้เพราะฉะนั้นจริงแล้วการที่เราผ่าประตูนี้ได้จริงๆแล้วมันเก่งนะแม่ว่าเก่งนะนะคะให้กำลังใจนะคะนะสู้นะคะมีอีกหนึ่งคำถามจากอินบ็อกซ์นะคะยังเก็บไว้อยู่นะ เดี๋ยวอยู่ตอบคำถามนี้เดี๋ยวเราปิดรายการแล้วนะคุณแม่เราเกินเวลาแล้วค่ะเหรอไม่เป็นไรหรอกลูกพ่อแม่ได้คุยกับคนที่แม่รักนะคะ มานะคะยังต่อกับคำถามนะคะเกี่ยวกับในเน้นย้ำในวันนี้เราเน้นน้ำพระสูตรนะเน้นน้ำการปฏิบัตินะคะเข้มข้นนิดนึงนะทุกคน มีโยคีท่านหนึ่งนะคะเดินจงกรมแล้วก็มีความรู้สึกร้อนร้อนเหมือนตัวจะแตกแต่ก็พยายามอยู่กับมันจากนั้นก็พยายามเดินจงกรมจนครบเวลาที่ตั้งใจไว้แล้วไปนั่งสมาธิพอนั่งก็รู้สึกว่าอยู่ๆความรู้สึกร้อนก็หายไปแล้วกลับมีความรู้สึกเย็นซ่านไปทั่วตัวแล้วก็เกิดมีแสงสว่างจ้าอาการแบบนี้เรียกว่าเห็นการเกิดดับของธาตุไหมคะแล้วการทำแบบนี้เรียกว่าเป็นการเจริญในอยู่ในมรรคใช่ไหมคะอืมใช่ลูกเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยที่บอกว่าเกิดความร้อนเนี่ยคือเข้าไปเห็นไฟธาตุไฟที่มันอยู่ในตัวซึ่งมันถูกสั่งสมมายาวคือเราเองก็เกิดกายเนี่ยอาศัยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศคือเหมือนช่องอากาศช่องจมูกเนี่ยอย่างเงี้ยก็เรียกช่องอากาศเนี่ยซึ่งมันอยู่กับเราทั้งชีวิตและวิญญาณความรู้สึกธรรมชาติวิญญาณเป็นธรรมชาติแค่รู้อารมณ์มันก็มาตั้งตรงหูมันก็ไปรู้เสียงมาตั้งตรงจมูกมันก็รู้อะกลิ่นคือเรียกง่ายๆเลยว่าเราอยู่กับขันเนี้ยคือทั้งชีวิตด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศวิญญาณธาตุแล้วการที่ปฏิบัติแล้วเข้ามาเห็นอาการนั้นแสดงว่าหนึ่งเลยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเป็นคนใจร้อนธาตุไฟที่ปรากฏแสดงว่าใจร้อนแต่ขณะเดียวกันก็ถือว่าเก่งเพราะอะไรเจริญอยู่ในสติสัมปชัญญะได้ดีเพราะว่ายังประคองจนกระทั่งเดินจนจบแล้วก็มานั่งแล้วเห็นว่ามันหายไปแล้วเกิดความซาบซ่านนั่นก็ถูกมันเจริญอยู่ในมรรคแน่นอนเพราะว่าอะไรจิตนั้นไม่ไปข้องกับเวทนาของกายที่เกิดปรากฏเพราะมันเกิดปรากฏและเกิดความร้อนและยังมีกำลังในการที่กลับมาอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับพองยุบหรือมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเข้ามาเห็นเวทนาที่เกิดปรากฏแต่สติสัมปชัญญะมันมีกำลังไงมันมีกำลังเห็นว่าโอ้ธรรมดานี่เกิดปรากฏการเปลี่ยนแปลงจึงไม่ปล่อยใจเห็นมันขาดเห็นความซาบซ่านก็เห็นธาตุที่มันดับให้เราเห็นแล้วมันเกิดความปิติซาบซ่านเกิดความสุขเจริญเขาเรียกเจริญอยู่ในสติปัฏฐานสี่แล้วเจริญอยู่ในอริยมรรคนะคะก็นั่นคือคำตอบนะคะของคำถามเมื่อกี้นะเพราะนั้นเห็นอาการของความรู้สึกที่เห็นธาตุ
ก็มันบางทีมันอาจจะไปอยู่ธาตุไฟบางทีก็อาจจะไปอยู่กับธาตุน้ำบางทีก็อาจจะอยู่กับธาตุลมมันก็ปรากฏได้หมดเลยแต่เก่งนะเนี่ยนั้นดังไปใช้ความเป็นพระโสดาบันมาเรื่อยๆนะลูกนะแล้วเดี๋ยวจะมีพระโสดาบันที่คุณสมบัติพระโสดาบันที่จะต้องรู้นะและอีกหลายๆพระสูตรที่คราวนี้ก็จะเป็นเนื้อธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ฟังก็ยากบรรยายก็ยากเข้าใจก็ยากแต่เป็นหัวใจของคำสอนพระพุทธเจ้านะคะก็คือพระสูตรเราก็คุยกันมาหลาย EP นะคะก่อนจะมีน้องโควิดซะอีกนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็แนะนำว่าช่วงนี้ก็อยากให้ทุกท่านนะคะก่อนถึงวันพฤหัสเนาะก็ฟังพระสูตรในซีรีส์ของความเป็นพระโสดาบันสักนิดนึงเพราะว่าหลังๆเนี่ยคะเราก็จะต้องมีความเป็นก็จะต้องแบ่งย่อยเป็นซีรีส์แล้วแหละเพราะว่า EP เราเยอะมากพระสูตรเราก็จะเยอะมากช่วงนี้เราก็เลยต้องแบบแบ่งคอนเซปต์ให้เป็นซีรีส์ทุกท่านจะสังเกตว่านิยามความเป็นพระโสดาบันจากมนุษย์สู่อริยะนะคะคือมันก็อยู่ในไลน์ซีรีส์ไลน์เนื้อหาที่มันเกี่ยวพันกันนะคะก็อยากเน้นย้ำให้ไปดูช่วงนี้นิดนึงเพราะว่าในพระสูตรต่อไปก็จะมีรายละเอียดซึ่งต้องใช้ต้องคิดว่าต้องใช้คิดว่าอะไรต้องใช้ข้อมูลในชุดเก่าๆที่เราคุยพระสูตรกันมาแล้วมาฟังเพราะว่าเนื้อหาละเอียดนิดนึงก็เกรงว่าบางท่านอาจจะแบบเงาๆนิดนึงถ้าตามไม่ทันนะคะแต่เราก็จะพยายามย่อนะเดี๋ยวเราจะพยายามสรุปแล้วก็พยายามจะสรุปเป็นช็อตๆแล้วประเด็นให้ฟังนะคะเอาละค่ะทุกท่านได้สมควรแก่เวลาที่เหมาะสมแล้วเพราะว่าเลยมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนนะขอบคุณนะคะทุกท่านที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะกราบบูชาบุญจริงๆนะคะแล้วอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดสำหรับท่านที่ติดตาม YouTube นะคะก็ขอบคุณคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามานะคะทางเราก็เข้าไปอ่านอยู่ตลอดเวลานะคะขอบคุณนะคะคอมเมนต์ผ่านทาง YouTube หรือ Facebook ได้หมดเลยนะคะส่วนท่านที่ผ่านทาง YouTube ก็ขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะติดตามช่องให้กำลังใจจริงๆแล้วก็วันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกคนแล้วก็ทีมงานนะคะแล้วก็มูลนิธิโพธิวันนานะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ด้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอกราบลาไปก่อนเนาะต้องขอกราบบูชาบุญทุกท่านจริงนะคะก็ทั้งยูแล้วก็คุณแม่นะคะทางทีมงานก็ขอกราบลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ